การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนโดยอพท.8ร่วมกับมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเตรียมจัดการประชุมและเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของคนพิการสร้างความพร้อมในการรองรับและขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือ Tourism for All ของประเทศไทยในเวทีสากลสู่ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและรับฟังการเสวนาการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรบุรีในวันอังคารที่7ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นณห้องประชุมโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราชะอำบีชรีสอร์ทหัวหินจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นคณะมนุษย์ล้อทัวร์อารยสถาปัตย์ก็จะได้ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเพชรบุรีเริ่มที่วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์ส่วนวันพุธที่8ธันวาคมเดินทางไปชมพุทธศิลป์อลังการของพระธาตุชิมพลีพระเศรษฐีนวโกรธที่วัดคอยในเมืองเพชรและไปทัวร์อารยสถาปัตย์กันต่อที่วัดถ้ำเขาย้อยและปิดท้ายที่บ้านขนมนันทวันจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์และการประชุมเสวนาขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเพชรบุรีได้ทางเว็บไซต์ tourismforall.com และ Facebook Fairly Design ออนไลน์ทั่วโลกครับโดยก่อนหน้านี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.ได้ร่วมกับมูลที่อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและพันธมิตรจัดงานขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลมาแล้ว3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่3กรกฎาคม2563สุพรรณบุรีเมืองอารยสถาปัตย์เมืองงานคิกออฟอารยสถาปัตย์ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563เมืองเก่าน่านเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลและล่าสุดที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่7กันยายน2564ครับบุรีรัมย์เมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อคนทั้งมวลบอกท่องเที่ยวไทยเที่ยวไปสุขใจสำราญ